งการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรีเป็นโครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกอรมน.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายดังนี้ 1. กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีและเด็กกำพร้าไม่มีแนวความคิดรุนแรงรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือแบ่งแยกการปกครองตนเอง 2. กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีและเด็กกำพร้าร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรองเพื่อป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรีโดยจัดกิจกรรมกีฬาการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผลจากการดำเนินโครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรีเป็นตัวชี้วัดดังนี้ 1. กลุ่มสตรีที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่าย73.91 2. จำนวนของเด็กกำพร้าได้รับการดูแล174.69 3. เยาวชนครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมพัฒนามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ97.64การประเมินผลไตรมาส3คิดเป็น80%โครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรีเป็นอีกโครงการสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกคนได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ